สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันนะคะเอาไปกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มก็ได้วันนี้เราจะชวนมาทำเป็นพริกหยวกยัดไส้หมูเด้งนะคะแล้วก็เราไม่ได้ทอดด้วยกระทะหรือว่าย่างด้วยเตาถ่านแต่ว่าเราจะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็เป็นเมนูหนึ่งที่ทำง่ายประหยัดเวลาแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบหลักๆก็จะมีเป็นพริกหยวกแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมูเด้งแค่นี้เลยเพื่อนๆนอกจากนี้ก็จะมีพวกแบบเครื่องปรุงนิดๆหน่อยๆเช่นพวกเกลือกับน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าคนที่ทำอาหารทุกบ้านก็น่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะโอเควัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยเดี๋ยวเราเตรียมน้ำมานะคะแล้วก็เกลือเพื่อนๆเราจะทำน้ำเกลือเพื่อเอาไว้แช่ตัวพริกนะคะก็เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้กับน้ำนะคะก็คนนี้เข้ากันน้ำเกลือแบบนี้นะคะก็หักเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาพริกมาหั่นวิธีการทำนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาพริกหยวกเนี่ยมากรีดตรงกลางแบบนี้นะคะกรีดแค่ด้านเดียวไม่ได้ทะลุถึงข้างหลังนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนเนี่ยนะเข้าไปขูดเอาเยื่อสีขาวของพริกกับเม็ดพริกออกนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เผ็ดนะบางคนก็บอกมีความเผ็ดบางคนก็บอกไม่เผ็ดอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่จริงๆมันชื่อว่าพริกอ่ะมันก็ต้องมีความเผ็ดร้อนอยู่แล้วไม่มากก็น้อยอ่ะนะคะถ้าทำให้เด็กๆก็ต้องอาจจะต้องเอาเม็ดเอาเยื่อขาวๆของเขาออกให้เกลี้ยงนะเนี่ยค่ะเราก็ขูดเอาแบบว่าเยื่อสีขาวของพริกออกแล้วนะคะแล้วก็เม็ดพริกเหลือติดนิดหน่อยไม่เป็นไรเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาเขาไปแช่ในน้ำเกลือเลยเพื่อลดความเผ็ดร้อนอีกทีนะคะแต่จริงๆน้ำเกลือเนี่ยใครจะแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้นะคะก็คือพริกที่เราเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วพร้อมจะเอาหมูมายัดแล้วนะคะก็ล้างน้ำเกลือออกด้วยอีกทีนึงนะแล้วทีนี้เราก็จะเอาหมูเด้งนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นหมูเด้งแบบหลอดมันใช้สะดวกมากเพื่อนๆเราก็แค่ยัดเขาลงไปในพริกนะแบบนี้ก็ยัดให้มันเต็มอะค่ะยัดให้มันแน่นให้มันเต็มนะใช้มือช่วยแบบว่าช่วยยัดหมูเข้าไปมันจะได้แน่นๆนะอันนี้ทำกินเองก็เลยไม่ใส่ถุงมือแต่ว่าล้างมือสะอาดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครทำขายก็แนะนำให้ใส่ถุงมือเนาะตอนนี้นะคะเราก็ยัดไส้เรียบร้อยแล้วเราจะยัดให้มันแน่นตัวพริกเลยนะเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็ได้หน้าตาประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าหม้อทอดกันค่ะวางเรียงในหม้อทอดเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเข้าเครื่องเลยโดยเราจะใช้อุณหภูมิที่180องศานะคะระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ15นาทีก็ได้หรือว่าจริงๆมันอาจจะมากน้อยกว่านั้นแล้วแต่ความชิ้นใหญ่ของพริกแล้วก็แล้วแต่หมูที่เรายัดเข้าไปว่ามันมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าเรายังไม่มั่นใจก็ให้เอาออกมาแล้วก็ลองแหวกเช็คดูก็ได้นะคะมันดูได้ไม่ยากเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าเครื่องกันได้เลยค่ะพอเราอบจนเขาสุกดีเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากตัวพริกข้างนอกเนี่ยเขาจะมีความหอมแล้วก็ด้วยความที่เราไปแช่น้ำเกลือแล้วนะคะความเผ็ดก็จะน้อยมากๆเลยแทบจะไม่เผ็ดเลยจะมีแต่ความหวานของพริกนะแล้วก็ตัวหมูเด้งเนี่ยก็เลือกยี่ห้อที่เราชอบเขาก็จะปรุงรสให้เสร็จสรรพนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือง่ายไปหมดเลยนะทำจับยัดแล้วก็เอาเข้าหม้อทอดใช้เวลาประมาณ15-20 นาทีก็เอาออกมาได้กินแล้วนะคะกินเป็นกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้นะบางทีเราเห็นเขาขายตามแบบตลาดนัดอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปทำรับประทานกันดูหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ติดใจนะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวยครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ